These roads intersect on each one eye. สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบทความของทางสื่อเวียดนามกันนะครับซึ่งก็ได้ยกเจ้าเจนั้นมาเทียบกับคองเฟืองหรือที่เรารู้จักกันในนามเมสซี่เวียดนามว่าทำไมเจ้าเจนั้นทำไมถึงไปได้ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าคองเฟืองนั้นกลับทำไม่ได้โดยที่บทความนั้นก็มีเนื้อหาดังนี้นะครับชนาธิปมิดฟิลด์ชาวไทยประสบความสำเร็จกับคอนซาโดเรสซัปโปโรในเจ1ชนาธิปไปได้ดีมากกับคอนซาโดเรสซัปโปโรในเจ1โดยเขามีส่วนร่วมอย่างมากกับการช่วยทีมหนีตกชั้นได้สำเร็จจนขึ้นมาถึงอันดับที่11ของตารางคะแนนสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรดังนั้นเขาจึงได้เงินค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก 1.3 ล้านบาทรวมแล้วได้เงินเพิ่มขึ้นเป็น 9.76 ล้านบาทต่อปีซึ่งเรื่องราวความสำเร็จของชนาธิปก็ทำให้แฟนบอลเวียดนามต่างก็เสียดายแทนคองเฟืองหรือที่มาฉายาว่าเมสซี่เวียดนามซึ่งก็เคยไปอยู่กับมิโตสโฮนีฮอคใน J2 มา1ปีเหมือนกันแต่เจ้าตัวนั้นกลับล้มเหลวสนิทดังนั้นคำถามก็คือทำไมชนาธิปประสบความสำเร็จแต่คองเฟืองนั้นกลับล้มเหลวประเด็นแรกก็คือชนาธิปไปเจลีกในฐานะแชมป์ลีกของไทยซึ่งก็เป็นการยืนยันความสามารถของเจ้าตัวกับสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแม้จะได้รับความสนใจจากทีมญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2013แต่เมืองทองมาปล่อยตัวชนาธิปในปี2016นี้เองในทางตรงข้ามของเฟืองนั้นไปญี่ปุ่นในฐานะนักเตะดาวรุ่งต้องไปปรับตัวตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นจากข้อมูลของเฮือนจีเทียมผู้จัดการทางด้านกีฬาของเวียดนามที่มาทำงานที่เมืองไทยมาหลายปีก็ได้บอกว่าคนไทยนั้นฉลาดเอามากๆที่ให้ชนาธิปไปเจลีกในครึ่งฤดูกาลหลังเฮือนบอกว่าคนไทยอยากให้ชนาธิปเล่นในไทยลีกในครึ่งฤดูกาลแรกแล้วก็ปล่อยให้ไปตอนจบครึ่งฤดูกาลซึ่งตอนนั้นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนซึ่งอากาศค่อนข้างที่จะอุ่นแล้วก็ง่ายต่อการปรับตัวถ้าหากว่าชนาธิปไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลก็ต้องไปปรับตัวกับสภาพอากาศที่หนาวแถมยังมีเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ภาษาในทางกลับกันคองเฟืองนั้นไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ไปทนหนาวอยู่เฮือนบอกว่าการที่เมืองทองไปชนะทีมจากญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ทำให้ซัปโปโรนั้นเห็นความสำคัญของชนาธิปแล้วก็ให้เป็นตัวหลักในขณะที่คองเฟืองนั้นไปแบบโนเนมและนี่ก็เป็นบทความของทางสื่อเวียดนามนะครับซึ่งก็ได้นำมาจากเว็บไซต์ baochungtheung.vn และได้ทำการแปลโดยทางเว็บไซต์ Thailand Sousou ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลเอาไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับ